แต่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ได้เวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังเสียงจากโทรทัศน์ช่อง5แล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสเปิดเครื่องรับฟังจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่ชาติไทยเราได้สมมติว่าเป็นวันแม่อันวันแม่นั้นเป็นวันที่เตือนใจพวกเราทั้งหลายที่มีแม่เด็กทั้งนั้นให้ระลึกถึงพระคุณของแม่วันแม่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยความคิดของชาวตะวันตกคือองค์การจากประชาชาติองค์การจากประชาชาติเป็นที่รวมของชาติต่างๆแล้วก็ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตินั้นนั้นตัวลูกตามสมควรแก่ฐานะองค์การนั้นองค์การจัดประชาชาติได้มองเห็นว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ที่ตกถูกทอดทิ้งไม่ใช่พ่อแม่ชาวเอเชียแต่เป็นพ่อแม่ของชาวยุโรปอเมริกาเพราะในประเทศนั้นเขาไม่ค่อยจะสอนกันในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีลูกหลานไม่ใช่นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายพอเขาโตขึ้นมาแม่เขาก็ประทอดทิ้งพ่อแม่วันลบที่ดินจากพ่อจากแม่ไปโดยไม่แล้วแลอีกต่อไปองค์การสหประชาชาติเห็นว่าเป็นความทุกข์ของคนแก่ก็ไม่มีคนดูแลเรื่องดูรักษาจึงได้จัดวันนี้ขึ้นเรียกว่าวันแม่ประเทศไทยเราได้มีการเฉลิมฉลองวันแม่มาหลายปีแล้วแต่ในสมัยก่อนนั้นถึงเอาเดือนเมษายนเป็นวันแม่แต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนเพราะว่าเรามีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติวันชาติเมื่อก่อนนี้หรือเอาวันที่24มิถุนายนเป็นวันชาติแต่ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันแม่ก็เช่นเดียวกันเราได้เปลี่ยนมาเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งเราถือว่าเป็นแม่ของชาติไทยเหมือนกันอันองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถองปัจจุบันนี้เป็นพระราชินีที่ปฏิบัติพระองค์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวไทยทุกแก่นหน้าต้องเสร้างบ้านสร้างเมืองมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เรายังไม่มีพระบรมราชินีนาถที่ปฏิบัติพระองค์เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนเท่ากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถองปัจจุบันที่เราได้เคารพนับถืออยู่นี้ข้าพระองค์ได้แต่ทรงกระทำหน้าที่แห่งพระบรมราชินีนาถทุกประการทรงกระทำพระองค์เป็นแม่ของประชาชนอย่างแท้จริงที่ใดมีทุกข์มีความเดือดร้อนมีปัญหาพระองค์ก็จะเสด็จไปสู่สถานที่นั้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่ตกอยู่ในความทุกข์ความแบกร้อนทรงกระทำพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนป้องด้านป้องกันแม่ด้านแก้ไขในปัญหาต่างๆจิตใจธรรมที่พระองค์ทรงกระทำนั้นปรากฏไปทั่วโลกจนนานาประเทศได้ทรงยกย่องพระองค์ว่าเป็นพระมหาราชินีผู้บำเพ็ญเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นจำนวนมากมากที่เหลือที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้เรารับเกียรติจากชาวลูกสมควรแน่ที่เราทั้งหลายจะได้สักการะบูชาพระองค์ว่าเป็นผู้มีพระคุณอันประเสริฐแก่ประสบนิกรทั้งหลายอันการบูชาพระองค์นั้นเราได้จะทำกันในด้านวัตถุมีมากมายหลายเรื่องหลายประการจนกองทัพปราศาสตร์จะทำการบูชาพระองค์ด้วยการสร้างพระมหาเจดีย์บนดอยอินทนนท์เป็นดอยสูงสุดของประเทศไทยเจดีย์ได้สร้างไว้องค์หนึ่งแล้ว
แล้วก็จะสร้างองค์ตัวอีกองค์หนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติของสมเด็จพระมหาพระบรมราชินีนาถนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งการบูชาสักการะประชาชนทั่วประเทศได้มีการจัดทำอะไรอะไรในทางด้านที่เป็นวัตถุเพื่อเป็นการบูชาสักการะพระองค์ด้วยประการต่างๆก็เป็นการสมควรแล้วที่จะกระทำเช่นนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องของอามิสบูชาคือบูชาด้วยวัตถุมีประการต่างๆการที่มีพระพุทธเจ้าไม่สันเสริญอามิสบูชาแต่ว่าสันเสริญการปฏิบัติบูชาในเวลาที่พระองค์ใกล้จะเสด็จปรินิพพานมีคนเอาดอกไม้มาเพื่อบูชาพระองค์เป็นจำนวนมากแต่พระองค์ได้จัดกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์การบูชาของมหาชนเป็นจำนวนมากด้วยดอกไม้เครื่องสักการะนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการบูชาแท้แม้พระองค์ก่อนจัดว่าอาดูก่อนอานนท์ทิกสุทิกสุนีอุบาสกอุบาสิกาใดจะพิธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมะยิ่งคือนั่นแหละได้ชื่อว่าสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดการบูชาด้วยวัตถุคือดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะก็เป็นการบูชาอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ประเสริฐเท่าปฏิบัติบูชาเพราะปฏิบัติบูชานั้นเป็นการฝึกกายวาจาใจของเราให้ถูกตรงตามหลักคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการปฏิบัติให้ถูกตรงตามหลักคำสอนนั้นเป็นการสืบศาสนาทำให้ศาสนาเจริญคำว่าศาสนาเจริญนั้นเจริญอยู่ที่อะไรไม่ใช่เจริญในทางวัตถุเช่นเรามีวัดสวยๆงามๆมีเจดีย์ใหญ่ๆมีพระพุทธรูปใหญ่ยังไม่เป็นเครื่องหมายของความเจริญแท้ในทางศาสนาถ้าคนในประเทศชาติเรายังไม่ประพฤติธรรมยังไม่ถือศีล5ประการและเป็นการเรียบร้อยยังมีการพนันมีการสูบสิ่งเสพติดมีการเที่ยวกลางคืนมีการคบค้าสมาคมกับเพื่อนโสกเพื่อนร้ายคือเรื่องสุราในการจับจ่ายทรัพย์สมบัติเบียดสร้างการงานเบียดเบียนกันในทางกายเบียดเบียนกันในทางทรัพย์เบียดเบียนกันในเรื่องความรักความเข้าเบียดเบียนกันในการพูดจาโกหกพกลมเข้าใจกันแล้วก็ทำปัญหาให้เกิดขึ้นในชาติในบ้านเมืองแม้เราจะมีสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นบ้านเป็นเมืองสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยให้คนดีขึ้นได้คนจะดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้มีการสั่งสอนอบรมจิตใจให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เขาได้ปฏิบัติกายวาจาใจโดยตรงตามหลักธรรมะนั่นจึงจะชื่อว่าเป็นการบูชาแท้เราชาวไทยทั้งหลายผู้รักพระพุทธศาสนาควรจะได้ช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันประกาศสิ่งถูกต้องทางพระพุทธศาสนาให้คนเกิดปัญญาเกิดความมุ่งความเข้าใจถูกต้องนั่นแหละเป็นการช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่เรื่องเกี่ยวกับแม่ของเราก็เหมือนกันเราทุกคนเกิดจากแม่แต่อย่าลืมว่ามีพ่อด้วยเหมือนกันจึงควรจะพูดควบคู่กันไปว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่นี่เป็นผู้ให้กำเนิดตัวเราเราจะเกิดมาไม่ได้ถ้าเราไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองคนเป็นผู้ที่สร้างชีวิตจิตใจให้เกิดเราทั้งหลายท่านทั้งสองนั่นเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าผู้ให้กำเนิดแก่เราไม่ใช่เพียงให้เกิดผิวเผยแต่ว่าจะทำการเลี้ยงดูเราให้การศึกษาแก่เราหางานให้เราทำหาที่ครองที่สมควรให้มอบทรัพย์ให้ไปตั้งหน้าตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของท่านท่านนำทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการเราจึงมีชีวิตอยู่ได้จนกระทั่งบัดนี้เวลาไหนที่มีเวลาว่าเช่นว่าวันนี้เราถือกันว่าเป็นวันแม่ราชการก็หยุดงานหยุดการเราไม่ต้องไปทำงานเหมือนปกติ
ราอยู่กับบ้านหรือเราจะไปวัดไปว่าก็ฟังกันรักษาศีลตอบแทนบุญคุณของคุณแม่ด้วยการปฏิบัติบูชาก็ดีเหมือนกันแม่ควรจะมีเวลาที่ว่างว่าชั่วโมงหนึ่งเป็นอย่างน้อยนั่งสงบจิตสงบใจแล้วก็ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองว่าใครเกิดเรามาใครเลี้ยงเรามาใครให้การศึกษาแก่เราใครให้ทรัพย์สมบัติแก่เราบรรดาความสุขสนุกสบายทั้งหลายที่เราได้รับอยู่ในเวลานี้มาจากใครเราตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองแล้วก็คิดตอบปัญหาถ้าตอบถูกต้องก็เรียกว่าตอบได้ได้ถ้าตอบไม่ถูกก็เรียกว่าตอบได้ถูกในวิถีชีวิตคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็ไม่มีคำตอบใดยิ่งไปกว่าตอบว่าคุณพ่อคุณแม่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราโดยเฉพาะในวันนี้เราก็นึกถึงคุณแม่เป็นที่สุดเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้อุ้มท้องเรามาตั้ง10เดือนถ้าลำบากจากกรรมพอสมควรตามธรรมชาติของผู้มีท้องใครที่ไม่มีท้องก็ไม่รู้เรื่องหรือว่าผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องแต่ไปทราบสตรีทั้งหลายที่มีคนมีลูกก็ยอมรู้ในปัญหาก่อนนี้เราก็มานึกว่าติดเตือนที่เราอยู่ในท้องของคุณแม่คุณแม่ต้องอดอะไรหลายอย่างต้องทนอะไรหลายอย่างต้องทำอะไรที่จำเป็นจะต้องทำอีกหลายเรื่องหลายอย่างเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้มีชีวิตสมบูรณ์ได้เกิดมาเป็นคนมีร่างกายสมบูรณ์มีอวัยวะสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์คุณแม่เวลาจะต้องท้องท่านก็จะไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆที่นั้นก็ถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของมหาชนก็ไปไหว้ไปกราบขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเพื่อให้ลูกกำที่อยู่ในท้องนี้มีความเจริญเติบโตออกมาได้ดีมีอวัยวะสมบูรณ์มีสติปัญญาสมบูรณ์เรียบร้อยจะได้เป็นเกียรติเป็นศีลแก่วงศาคุณต่อไปอันนี้คือจุดตำแหน่งของคุณแม่ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็พยายามประคับประคองเป็นเวลาจิตเปลี่ยนจึงได้คลอดเราออกมาเป็นผู้เป็นคนเมื่อคลอดออกมาแล้วก็อาศัยการเลี้ยงดูรักษาด้วยดีจนกระทั่งเราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มีบางคนพ่อแม่เกิดแล้วแม่ก็ถึงแก่ทำไม่เกี่ยวคนอื่นที่มีใจเมตตามีคุณธรรมคอยดูแลแม่ก็ได้เอาไปเลี้ยงหรือว่าให้เจริญเติบโตขึ้นมาเจริญเติบโตขึ้นเกิดความนี้ว่าคนคนนี้ไม่ใช่แม่ของเราคนนี้ไม่ใช่พ่อของเรามีความรู้สึกกระด้างกระเดื่องไม่เชื่อไม่ฟังไม่มีความสำนึกในบุญคุณของคนที่เลี้ยงที่เรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเป็นพ่อเลี้ยงของเรานั่นเขาระลึกถึงบุญคุณไม่ได้ทำการกระม่องกระเบื่องถึงข้อไม่เชื่อฟังคำสั่งคำสอนทำให้ตัวเลี้ยงมีปัญหาทางใจเกิดความทุกข์ความแดดร้อนมาเราเลี้ยงเขามาตูนพักกระโดดกระหน่อมเขามาโดยแท้แต่เขาไม่สำนึกในบุญคุณอันนี้เป็นบาปเป็นโทษมาบุตรนั้นเราไม่มีแม่ที่แท้ไม่มีพ่อที่แท้แต่ว่ามีคนใดคนหนึ่งเอามาเลี้ยงบ้างก็เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันความจริงคนเลี้ยงนั่นแหละเป็นคนสำคัญคนแม่เกิดลูกแม่ไม่เลี้ยงก็ได้เกิดความผู้ให้เกิดแต่ไม่ใช่ผู้เลี้ยงดีความให้เกิดกับการเลี้ยงดีเป็นของคู่กันถ้าเพียงแต่ให้เกิดไม่มีการเลี้ยงดีมันก็ไม่มีความหมายต้องความเป็นแม่คนก็ติดจุดได้ถ้าจะนั่นคนใดเอามาเลี้ยงเราให้เติบโตขึ้นมาเราก็ควรถือว่านั่นแหละเป็นแม่ของเราเหมือนกันเป็นพ่อของเราเหมือนกันเราควรเคารพควรศรัทธาและควรเลี้ยงต่อแม่พ่อคนเราคนสองคนนั้นแม่ควรจะสนองความต้องการของท่านอย่ากระด้างกระเดื่องอย่าเข็นข้อต้องเชื่อต้องฟังต้องทำให้ท่านสบายอกสบายใจมีเด็กลุงคนหนึ่งเคยมาหาหลวงพ่อที่วัดแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยเรียนสำเร็จวิชาแล้ว
แต่ว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงผมมาไม่ใช่พ่อแม่ของผมผมก็ไม่อยากกลับไปหาพ่อแม่ก็สองคนนั้นเวลามีท่านให้จดหมายว่าให้ผมกลับบ้านจะทำการเปิดร้านในค้าขายเราจะหาคู่ครองที่สมควรให้ด้วยแต่ผมไม่พอใจผมไม่อยากจะกลับไปแต่ท่านทั้งสองนั้นไม่ใช่แม่ไม่ใช่พ่อของผมที่แท้จริงเลยก็ต้องอธิบายให้เด็กหนุ่มคนนั้นฟังว่าพ่อแม่ของตัวตายหมดเธออยู่ในสภาพลำบากอาณาถาไม่ที่พึ่งแต่ว่าพ่อแม่ที่เอามาเลี้ยงเล่าเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเธอรับเธอเหมือนลูกตอนนี้ถนอมให้การศึกษาประถมมัธยมจนจบได้ปริญญาถ้าเธอไม่นึกถึงบุญคุณของคนทั้งสองที่เลี้ยงเธอมานั้นเธอก็ไม่มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ขอโทษที่จะกล่าวว่าก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่มันไม่รู้จักพ่อแล้วก็ไม่รู้จักแม่ว่ามันไม่คิดทำการตอบแทนจะเรียกว่าเป็นคนสมบูรณ์ได้อย่างไรเป็นการไม่ถูกต้องขอให้เธอคิดให้ดีว่าถ้าไม่มีคนสองคนนั่งเลี้ยงเธอมาเธอจะเป็นผู้เป็นคนได้อย่างไรเราจะเลี้ยงอย่างเหมือนลูกทุกประการให้การศึกษาเหล่าเรียนเราจะยังคิดจะให้ต่างเนื้อต่างตัวคิดจะหาคู่ครองสมที่สมควรให้เจอเธอคนอย่างนี้หาได้ที่ไหนตั้งใจอย่างนี้ก็ควรที่เธอจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีเคารพบูชาต่อท่านทั้งสองนั้นในฐานะสมเพศเมตตาคุณอยู่เหนือหัวของเธอควรจะจับไปบ้านไปทำที่สุดทุกอย่างตามที่ท่านทั้งสองต้องการเราอย่าทำอะไรให้ท่านทั้งสองที่เลี้ยงเธอมานั้นต้องร้อนอกร้อนใจต้องเป็นทุกข์ทางใจเพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นโทษเป็นจุดที่ไม่สมควรที่เธอจะทำพูดแนะนำเขาอย่างนั้นเขาเกิดความรู้สึกสำนึกตัวขึ้นมาเลยจากแม่ก็บอกว่าขอบพระคุณหลวงพ่อที่ช่วยชี้แนะแนวทางให้ทีนี้ผมจะกลับบ้านเพื่อจะไปทำทุกอย่างตามที่พ่อแม่ที่เลี้ยงผมมามีความต้องการนั่นเขาเข้าใจถูกต้องเพราะเขาได้กล่าวหาพระเราฟังเสียงพระเราเกิดความสำนึกในจิตใจคนบางคนไม่ค่อยกล่าวใจพระไม่ฟังเสียงพระก็เลยออกไปนอกลู่นอกทางเป็นคนใจต่ำเรเจตะทำลายตัวเองทำลายครอบครัวทำลายจะพูดทราบให้เสียหายเป็นการไม่ถูกต้องเราจึงควรจะได้คิดในข้อนี้โดยจะเพราะวันแม่วันนี้เราควรจะนึกถึงพระคุณของแม่นั่งนึกไปละเอียดนั่งนึกไปคิดไปถ้าคิดไปนานๆท่านจะรู้สึกว่าตื้นตันใจบางทีน้ำตาจะไหลออกมาในเบ้าตาน้ำตาที่ไหลออกมานั่นเป็นน้ำตาแห่งความเคารพบูชาสักการะที่เรานึกถึงท่านแต่เวลาไม่เตือนท่านนั่นไม่มีแล้วท่านคงจำได้แล้วเราอย่านึกว่าแม่ของเราตายไปแล้วคุณแม่ที่แท้จริงไม่ได้ตายแต่ที่ตายนั่นเป็นร่างกายเป็นที่อาศัยของพระคุณของคุณแม่เท่านั้นเองร่างกายนี้เป็นของประจำไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของถาวรต้องมีอันแตกสลายเป็นธรรมดาแต่ว่าสิ่งซึ่งทำคนให้เป็นแม่นี่สิ่งนั้นหาได้ตายไหมยังมีอยู่ต่อไปอยู่คู่ลูกต่อไปสิ่งนั้นคืออะไรก็คือตัวธรรมะที่ทำคนผู้หญิงให้เป็นแม่ทำคนผู้ชายให้เป็นพ่อในการสิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่ลูกต่อไปเราทั้งหลายทุกคนที่มีคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดโดยคุณพ่อเดียนั้นเราจึงควรนึกว่าพ่อแม่อันแท้จริงของเรานั้นไม่ได้ตายจากลูกได้ไปแต่จะอยู่กับลูกต่อไปเราก็ควรนึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็คือตัวธรรมะหรือเรียกว่าพระธรรมอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาพระธรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำคนให้เป็นอะไรอะไรให้เป็นคนที่ดีเป็นคนเจริญเป็นคนก้าวหน้าในชีวิตการงานคนเราเกิดมาเฉยๆยังไม่เป็นอะไร
จะว่าดีก็ไม่ได้จะว่าชั่วก็ไม่ได้แต่ถ้าพอมีธรรมะเข้าไปอยู่ในใจเราก็เป็นคนดีเป็นคนเจริญถ้าไม่มีธรรมะเข้าไปหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็เป็นคนติดต่ำทำความเสียหายให้แก่ตนแก่ท่านด้วยประการต่างๆธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ทำคนให้เป็นคนสมบูรณ์ถ้าเป็นคนสมบูรณ์การงานก็สมบูรณ์ความสุขก็สมบูรณ์อะไรๆก็สมบูรณ์ตามไปด้วยผู้หญิงที่ได้นามว่าเป็นแม่ก็ดีผู้ชายที่ได้นามว่าเป็นพ่อก็ดีท่านมีธรรมะของความเป็นพ่อของความเป็นแม่เพราะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่สูญหายไปจากโลกนี้เป็นสิ่งที่อยู่กับโลกถาวรตลอดไปจะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพื่ออะไรเป็นพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานเปลี่ยนใสก็ได้สัมผัสกับตัวธรรมะที่เป็นความจริงความแท้เมื่อนั่งใจของพระองค์ได้สัมผัสกับตัวธรรมะนั้นพระองค์ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนโดยการตั้งดวงหลุดพ้นไปเลยเพียงทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในใจต่อไปไม่เหมือนเราที่เป็นปุถุชนจิตใจยังไม่ได้สัมผัสกับสิ่งนั้นเราจึงมีรักมีเกลียดมีโลภมีโกรธมีอะไรอะไรด้วยประการต่างๆจิตใจเรายังอยู่ในวงจรของกิเลสบางคราวมันก็ดีบางคราวมันก็ไม่ดีแต่ว่ามันก็มีกิเลสเกิดขึ้นบ่อยๆทำให้ชีวิตต้องตกต่ำแต่ชีวิตของพระอรหันต์ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นนั้นท่านไม่เลี้ยงกลับมาสู่ภาวะของคนมีกิเลสติดต่อไปแต่ภาพจิตของท่านสะอาดอยู่สว่างอยู่สงบอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงได้นำสิ่งนั้นมาสอนแก่ประชาชนผู้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปในขั้นตอนเริ่มเติมว่าพระองค์ยังดำรงได้เป็นชีพอยู่นั้นประชาชนเมื่อเข้าถึงธรรมะได้บรรลุมรรคผลเป็นเกษมามากสติภาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยเพราะว่าได้เข้าถึงธรรมะของพระองค์แต่ร่างกายของพระองค์ก็เหมือนกับร่างกายของคนเราทั่วไปประกอบด้วยธาตุสี่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพชีวิตของพระองค์ก็มีความแก่ตามสภาพของร่างกายเพราะว่าใจของพระองค์ไม่ได้สูญไม่ได้มีความทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายสภาพจิตคงที่อยู่ตลอดเวลาแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงเราก็จะเกิดปรินิพพานดับขันธ์ปรินิพพานไปในวันเพ็ญเดือน6เมื่อพ.ศ.ก่อนพ.ศ.1ปีที่ปุสินาราในประเทศอินเดียโน้นในวันที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพานนั่นแหละพระอานนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆข้าวดีพระอาสามของพระผู้มีพระภาคพระอานนท์เป็นคนช่างคิดช่างตรองในเรื่องอะไรต่างๆท่านก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคจะเสด็จปรินิพพานแล้วเวลามีน้อยเต็มทีแล้วเราจะถามอะไรก็ต้องรีบถามถ้าไม่ถามเดี๋ยวก็ถูกใครๆต่อว่าเราอยู่ใกล้แล้วทำไมไม่ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นการเสียหายเลยทูลถามปัญหาอะไรหลายเรื่องหลายอย่างพระผู้มีพระภาคจะได้จัดตอบปัญหานั้นแต่พระอานนท์พิจารณามีปัญหาข้อหนึ่งที่สำคัญมากที่เราชาวพุทธในยุคปัจจุบันควรจะศึกษาควรจะทำความเข้าใจควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือพระอานนท์ท่านถามว่าเมื่อพระองค์ยังดำรงพระชนอยู่พิสุพิสุเมปาสุปปาจิกาได้เข้าแค่ได้ฟังธรรมได้ถือเอาพระองค์เป็นศรัทธาคือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้นำทางด้านจิตใจท่านเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วพระองค์จะทรงตั้งบุคคลใดให้เป็นตัวแทนพระองค์ต่อไปพระอานนท์ถามมีความหมายมากเป็นเรื่องที่ดีมากพระผู้มีพระภาคไม่ทรงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เป็นตัวแทนพระองค์
ทำไมไม่ตรงสร้างบุคคลเป็นตัวแทนเพราะว่าคนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วอาจจะสร้างปัญหาได้มีความอึ้งได้คนในสมัยยุคพระพุทธเจ้าไม่ค่อยอึ้งเท่าใดแต่คนในสมัย500ปีหลังปรินิพพาน1000ปี2000ปีมีความอึ้งมีความวุ่นวายโดยเฉพาะคนในสมัยนี้มีปัญหามีความวุ่นวายมากจิตใจตกต่ำอยู่ในอำนาจของกิเลสถ้าหากว่าคนใดได้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าโดยการแต่งตั้งคนนั้นก็จะเกิดเป็นบุคคลที่ใครๆก็อยากจะเข้าใกล้อยากจะเจอให้ไปทำนั่นให้ไปทำนี่ถือว่าเป็นสิริมงคลภายนอกด้วยประการต่างๆแล้วก็อาจจะเลื่อนตำแหน่งกันตำแหน่งตัวแทนพระพุทธเจ้าก็จะเกิดปัญหาทำความเสื่อมเสียถ้าตัวแทนพระพุทธเจ้ายังมีกิเลสก็อาจจะใช้กิเลสนั่นไปทำอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรให้เกิดขึ้นเกิดในศาสนาอาจจะบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติแล้วอาจจะทำลายสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้แล้วก็ได้อาจจะเป็นการนำมาซึ่งความเสื่อมซึมเกิดในศาสนาจึงไม่ทรงตั้งบุคคลถ้าไม่ทรงตั้งบุคคลทรงตั้งอะไรพระองค์ได้กับแต่พระอานนท์ว่าโยคู่อานันทะธรรมโมจะวินโยจะเดชิโตสู้มามัจเจนะสัตถาพระอานนท์เอ๋ยธรรมะมีไหนอันใดที่เราแสดงแล้วบอกแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปอันนี้เป็นก็แสดงว่าธรรมะเป็นสิ่งไม่ตายเป็นสิ่งที่มีอยู่คงอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาผู้ใดสนใจศึกษาสนใจปฏิบัติผู้นั้นก็จะเข้าถึงธรรมะและจะได้รับประโยชน์จากธรรมะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตัวธรรมะไม่ตายพระคุณของคุณแม่ก็คือตัวธรรมะความงามความดีที่อยู่ในใจของแม่นั้นเป็นตัวธรรมะตัวธรรมะนั่นเป็นสิ่งไม่ตายยังคงเหลืออยู่ต่อไปเราทำการชาปนกิจแต่ละร่างกายของคุณแม่ที่ถึงแก่กรรมเผาได้แต่ร่างกายแต่เผาความเป็นคุณแม่ไม่ได้คือเผาธรรมะไม่ได้ธรรมะนั้นเราจะเผาจะไม่ได้แต่ว่าเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะถ่ายทอดธรรมะนั้นมาใส่ไว้ในจิตใจของเราเอาธรรมะของความเป็นแม่นั่นแหละมาใส่ไว้ในใจของเราทำใจของเราให้เป็นเช่นนั้นก็เหมือนกับว่าคุณแม่อยู่กับเราตลอดไปไม่ได้จากเราไปเราปฏิบัติธรรมที่คุณแม่มีอยู่เราก็มีธรรมะของคุณแม่เราก็เหมือนกับมีคุณแม่อยู่ในใจของเราคุณแม่อยู่กับเราคนใดมีคุณแม่อยู่กับตัวคนนั้นจะไม่ตกต่ำจะไม่ไปสู่อบายตัวจะไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เป็นสัตว์นรกไม่เป็นตัวไม่เป็นนาคีอากาศไม่เป็นผีแต่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะไม่มีใจตกต่ำเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นลูกเมื่อมาถึงวันของแม่เป็นวันนี้เราทั้งหลายควรจะนึกถึงพระธรรมของแม่เมื่อเอาคุณธรรมของแม่นั้นแล้วมาใส่ไว้ในใจของเราอย่าให้ใจเราอยู่โดยไม่มีพระคุณแม่ให้คุณแม่อยู่กับเราตลอดไปก็ประธรรมของความเป็นแม่นั้นมีอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนาถือว่าแม่นี้มีตำแหน่งหลายอย่างคือเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาคุณแม่เป็นครูของบุตรธิดาคุณแม่เป็นพรหมของบุตรธิดาคุณแม่เป็นเทวดาของบุตรธิดาและคุณแม่มีคุณค่าเทียบเท่ากับพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาของบุตรธิดาก็ว่าได้ที่ว่าคุณแม่เป็นครูของบุตรธิดานั้นถ้าเราได้รับคำสอนจากคุณแม่ในเรื่องต่างๆสอนให้รู้จักนั่งให้รู้จักเดินให้รู้จักยืนให้รู้จักพูดจาด้วยวาจาอย่างนั้นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราได้รับจากคุณแม่ลูกของแม่ใดกิริยาอาการเป็นการพูดจาก็ค่ายแม่คนนั้นถ้าเรารู้จักแม่แล้วมาเห็นลูกของคนแม่เราอาจจะนึกว่าคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกคนนั้นเรานึกทายในใจที่ทายคนนั้นก็เพราะอะไร
พราะว่าปัญญาท่าทางแสดงออกมันใช่แท้กับคนแม่คนนั้นลูกไม่หล่นไม่ไกลต้นนี่เป็นคำพังเพยของคนไทยว่าว่าตั้งแต่โบราณลูกคนก็เหมือนกันเหมือนกับคนพ่อคนแม่ปัญญาท่าทางบางคนก็ใกล้พ่อบางคนก็ใกล้แม่ไม่ได้เกิดต่างไปจากพ่อจากแม่เท่าใดจะเป็นการถ่ายทอดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นครูคนแรกของเราเมื่อเรามีครูสอนหนังสือสอนเลือดสอนวิชาการต่างๆเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจครูอื่นๆนั่นเป็นครูชั้นสองชั้นสามแต่ครูชั้นหนึ่งของเราก็คือพ่อแม่ของเรานั่นเองโดยจะพ่อแม่เป็นครูมากกว่าพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านออกไปทำงานทำการแต่ว่าแม่นั่นอยู่กับลูกตลอดเวลาคอยเฝ้าดูแลเอาใจใส่ลูกก็จะได้เห็นลูกหากล้องถ่ายรูปของลูกเองคือใจของลูกเหมือนกับกล้องถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปของคุณแม่กิริยาท่าทางการพูดการจาถ่ายรูปของลูกคือใจของลูกเหมือนกับกล้องถ่ายรูปก็ได้ถ่ายรูปของคุณแม่กิริยาท่าทางการพูดการจาอะไรทุกอย่างไว้ในจิตใจทั้งหมดนี่แหละท่านเป็นครูของเราอย่างนี้คนแม่ท่านมีคุณธรรมของความเป็นครูคนแม่เป็นพระพรหมของบุตรธิดาพระพรหมน่ะหมายถึงอะไรคนเราที่นับถือพระพรหมก็ไปไหว้พระพรหมนู่นไปไหว้พระพรหมหน้าโรงเรียนเอราวัณนู่นหรือว่าตามบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้ก็มีรูปพระพรหมทั้งนั้นแทนที่จะแทนที่จะมีพระพุทธรูปไว้ในขึ้นตามบ้านแต่ไปรูปมีพระพรหมพระพรหมนั่นไม่ใช่ของพระพุทธศาสนาแต่เป็นของศาสนาฮินดูพวกฮินดูก็นับถือเทพเจ้าจะนับถือพระพรหมนับถือพระศิวะนับถือพระวิษณุแต่ว่าคนในอินเดียนับถือพระพรหมน้อยเขานับถือพระศิวะมากนับถือพระวิษณุมากถ้าอยู่ในแถบดอนใต้ภูเขาเขานับถือพระศิวะถ้าอยู่ริมทะเลเขานับถือพระวิษณุพระวิษณุไปอยู่ในทะเลแล้วก็อวตารมาเป็นพระนารายณ์ปราบิสถึงที่เราอ่านเรื่องรามเกียรติเล่นโขนเล่นละครอะไรกันอยู่นั่นแหละเขานับถืออย่างนั้นแต่ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทรงเปลี่ยนตัวพระพรหมที่บุคคลสมมติให้เป็นธรรมะเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระองค์รู้จักพระพรหมไหมพระพุทธเจ้าตอบทันทีว่ารู้จักพระองค์รู้จักทางที่จะไปหาพระพรหมไหมพระองค์ก็ตอบทันทีว่ารู้จักเขาก็ถามต่อไปว่าพระพรหมคือใครพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าใครก็ได้ถ้าว่ามีธรรมะสี่ประการประจำใจก็เรียกว่าเป็นพระพรหมธรรมะสี่ประการนั่นคือมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นมีความกรุณาทนไม่ได้เมื่อเห็นใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเรียกว่ากรุณาหากมีความพลอยยินดีเบิกบานใจเมื่อคนใดมีความเจริญมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จในชีวิตในการงานเรียกว่ามุทิตาแล้วก็ประการสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาเนี่ยหมายความว่าคอยดูอยู่คอยฟังอยู่คอยคิดตามอยู่ในเรื่องนั้นเมื่อยังไม่มีอะไรจะไปเข้าไปช่วยเหลือก็ดูไปก่อนเหมือนกับว่าลูกไปอยู่บ้านไกลเมืองไกลคนพ่อคนแม่ก็เป็นห่วงคอยถามข่าวถามข่าวถ้าใครมาจากเมืองนั้นก็ถามเห็นลูกฉันไหมพบลูกฉันไหมลูกฉันเป็นยังไงมีความสุขมีความสบายดีอยู่หรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในสภาพอุเบกขาคือเพ่งดูจ้องดูอยู่แต่ถ้ามีเรื่องอะไรที่จะต้องใช้เมตตาก็ใช้เมตตามีอะไรที่จะใช้กรุณาก็ใช้ความกรุณามีอะไรที่ต้องใช้มุทิตาก็ใช้มุทิตาลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของพระพรหมคุณแม่คุณพ่อของเราทั้งหลายเป็นพรหมของบุตรธิดาเราจะไปไหว้พระพรหมไม่ต้องไปไหว้ถึงหน้าโรงเรียนเอราวัณไม่ต้องไหว้พระพรหมรูปปั้นที่เขาสร้างเป็นวัตถุแต่เราไหว้คุณแม่คุณพ่อของเรานั่นเองตื่นแต่เช้า
เราเข้าไปกราบบนตักของคุณแม่ไปกราบที่ตักของคุณพ่อแสดงความรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจกล่าวคำว่าสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีคุณพ่อค่ะอะไรต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าไปหาพระพรหมคือพ่อคือแม่พระพรหมคือพ่อแม่เลยแหละให้อะไรแก่เราได้เราต้องการเงินสักร้อยไปขอพระพรหมหน้าโรงแรมเมราวันคงไม่ได้หรือไปขอพระพรหมตามบ้านจัดสรรก็คงไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปเบอร์มือขอคุณแม่ก็คงจะได้สักร้อยบาทจะขออะไรอีกก็ได้เด็กหรือลูกชายหนุ่มกำลังขนองขอรถมอเตอร์ไซค์จากคุณแม่สักคันหนึ่งเอาไปขี่เล่นในคอหักตายไวๆก็ยังได้เลยคุณแม่หายทั้งนั้นแหละคุณแม่นี่เรียกว่าเป็นที่เป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์สมบัติของลูกลูกต้องการอะไรก็ได้ท่านเป็นธนาคารของลูกเป็นธนาคารที่ไม่มีวันปิดเปิดอยู่ตลอดเวลาไปขอเวลาใดก็ได้ไม่ต้องใช้บัตร ATM อะไรแล้วเพียงแต่แบมือไปขอกราบขอท่านก็ให้แก่เราทุกสิ่งทุกประการนี่แหละคือพระคุณของแม่ที่ปรากฏอยู่ในใจของเราทั้งหลายท่านมีเมตตาธรรมประจำใจมีกรุณาพอรู้ว่าลูกมีความทุกข์มีความแดดร้อนท่านต้องมาช่วยเหลือก่อนใครๆมาช่วยให้ลูกหายทุกข์หายร้อนแต่ถ้าลูกมีความสุขมีความเจริญสอบได้ปริญญาคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจว่าลูกสำเร็จการศึกษาถ้าไม่มีเรื่องอะไรก็คอยสนับฟังข่าวเอาหูใส่เอาใจฟังคอยดูคอยฟังอยู่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรพอจะช่วยเหลือได้บ้างคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือเราทันทีคุณทำสี่ประการนี้เป็นธรรมะที่อยู่ในใจของคุณแม่คุณพ่อเป็นได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปไหว้พระพรหมที่เขาปั้นไว้แต่เราไหว้พระพรหมที่นั่งอยู่ที่บ้านว่าพระพรหมคือพ่อว่าพระพรหมคือแม่แล้วเราก็เอาพระพรหมนั่นมาไหว้ที่ตัวของเราด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราตายไปแล้วเราก็อัญเชิญพระคุณของคุณพ่อคุณแม่มาใส่ไว้ในใจของเราให้อยู่ด้วยน้ำใจเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่เพื่อนมนุษย์ตลอดและทั้งหลายตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายเราอยู่ด้วยความกรุณาถ้าใครมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่าเป็นคนเฉยเมยอย่าเป็นคนใจจืดอย่าเป็นคนใจดำมีอะไรพอจะช่วยใครได้เราช่วยมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ควรจะแบ่งให้เพื่อนฝูงได้กินได้ใช้บ้างให้เพื่อนบ้านใกล้เคียงได้กินได้ใช้บ้างเราก็แบ่งสิ่งนั้นให้ไปอย่างนี้เรียกว่าเรามีน้ำใจกรุณาเวลาเพื่อนบ้านเรามีความสุขมีความเจริญอย่าไปริษยาอย่าไปแสดงความไม่ยินดีกับเขาเหล่านั้นอย่าไปทำลายเขาแต่เราควรจะช่วยกันแสดงความยินดีปรีดาไปพูดว่าโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มีความสุขมีความเจริญได้มีความก้าวหน้าในชีวิตในการงานแสดงด้วยน้ำใจอันแท้จริงเรียกว่ามุทิตาตัวเมตตานี่ทำลายความโกรธความเกลียดตัวกรุณาก็ทำลายความตนีขี้เหนียวหมดไปจากจิตใจตัวมุทิตาก็ทำลายความริษยาไม่ให้เกิดขึ้นรบกวนจิตใจของเราตัวอุเบกขาทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปแต่เห็นแก่ลูกแก่หลานเห็นแก่คนบ้านใกล้เคียงอย่างนี้เรียกว่าเป็นคุณธรรมของแม่โดยเฉพาะในวันแม่คือวันนี้เรามาช่วยกันสร้างพระคุณไว้ในใจของเราสร้างความเมตตาประณีให้เกิดขึ้นสร้างความกรุณาให้เกิดขึ้นสร้างตัวมุทิตาให้เกิดขึ้นสร้างคุณธรรมตัวเบิกขาให้เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันกระทำในเวลานี้คือความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่เขาเรียกว่ามีความกตัญญูมีกตเวทีต่อพ่อแม่คนที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นถ้าได้คิดบ่อยๆ
คิดว่าท่านเกิดเรามาท่านเลี้ยงเรามาท่านให้การศึกษาแก่เราท่านให้บ้านเรือนอยู่อาศัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตความเป็นอยู่ของเรานี้ได้มาจากเจ้าพระคุณคือคุณแม่ของเรานั่นเองเราก็ต้องจะคิดตอบแทนบุญคุณของท่านเป็นคนของพ่อแม่เราจะตอบแทนอย่างไรตอบแทนด้วยการตั้งใจที่จะเพื่อทุกความงามความดีอย่ากระทำสิ่งใดที่เป็นความชั่วความร้ายในวันแม่อย่างนี้เราควรจะได้พิจารณาตัวเองถามตัวเองว่าเรามีความชั่วอะไรอยู่ในตัวของเราบ้างเราเป็นคนชอบเล่นการพนันหรือเปล่าเราชอบเสพสิ่งเสพติดมึนเมาหรือเปล่าเราชอบเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าเราคบเพื่อนชั่วเพื่อนร้ายหรือเปล่าเราเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจ่ายทรัพย์สินเงินทองทิ้งเรียงจนเป็นหนี้เป็นสินต้องจำนำบ้านจองเรือสวนไร่นาหรือเปล่าเราเป็นคนขี้เกียจเหนียวไหลในการทำงานในหน้าที่ของเราหรือเปล่าเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็ต้องพิจารณาตัวเองตัดเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองเพื่ออะไรเพื่อปรับปรุงตัวเองของเราให้ดีขึ้นทำชีวิตของเราให้ดีให้เจริญให้งอกงามต่อไปเป็นเรื่องที่เราควรจะทำบ่อยๆในเรื่องอย่างนี้ความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราพบว่าเรามีสิ่งไม่ดีเช่นเราเป็นคนชอบเล่นการพนันไปเที่ยวสนามม้าไปแข่งม้าหรือว่าแข่งหวยแข่งเบอร์เล่นแชร์เล่นอะไรกันบ่อยๆมันก็เกิดความเสื่อมแก่ชีวิตของเราไม่มีความเจริญก้าวหน้าไม่งอกงามในเรื่องความงามความดีเราก็ควรจะเลือกละจากสิ่งนั้นในวันแม่วันนี้มาเลือกเล่นการพนันถ้าเราเป็นคนชอบเสพสิ่งเสพติดมันเมาเช่นว่าชอบดื่มสุราเมรัยชอบสูบบุหรี่ไอ้เรื่องของเมาเนี่ยมันมีสามเมาด้วยกันคือว่าสุราคำหนึ่งเมรัยคำหนึ่งมัจฉะคำหนึ่งในศีลห้าที่เรารับมาจากพระเนี่ยมันมีคำว่าคำอยู่สามคำคือสุราเมรัยมัจฉะสุราก็คือเหล้าที่ต้มกลั่นเรียบร้อยใส่ขวดติดฉลากสวยงามอยู่ในขวดนี่ไม่เป็นไรแต่ว่าเทออกจากขวดเข้าต้องใครแล้วมันก็เปลี่ยนนิสัยคนนั่นทันทีทำให้คนนั่นเปลี่ยนสภาพจากสุภาพกลายเป็นไม่สุภาพจากความเย็นกลายเป็นความร้อนจากความไม่ดีกลายเป็นความไม่ดีไม่งามขึ้นมาทันทีเพราะว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยเรื่องเมรัยนั่นเป็นของเมาเหมือนกันแต่ไม่ได้ต้มไม่ได้กลั่นเอามาหมักมาดองมาเช่ว่ายเป็นน้ำตาลตะโนดขึ้นมาเช้ากินเช้ามันก็หวานอร่อยดีแต่ซึ่งว่าจนบาดสภาพมันก็เปลี่ยนไปเป็นเมรัยดื่มเข้าไปก็กลายเป็นน้ำเมาทำลายสภาพชีวิตจิตใจได้เรียกว่าเมรัยมัจฉะคือสิ่งเสพติดเช่นบุหรี่กัญชาคุณเอามาเป็นเฮโรอีนเป็นผงขาว เป็นของเสพติดใบไม้เช่นใบกระท่อมใบกัญชาก็เป็นสิ่งเสพติดยาบางประเภทที่มีขายในตลาดคนพวกสุดล่อชอบเอาไปกินกันเขาเรียกว่ายาม้าเอาไปกินแล้วมันทำให้ตาแข็งขับรถไปได้แต่ว่าพอหมดฤทธิ์ยามก็ง่วงซึมทันทีเกิดอุบัติเหตุชนกันบ่อยๆประเทศไทยเรานี่พวกขับรถสุดล่อกินยาม้าขับรถตัวกินยาม้าจึงได้เกิดอุบัติเหตุไอ้จริงเหล่านี้มันเป็นสิ่งเสพติดได้โทษทางนั้นเราควรจะงดเว้นโดยเฉพาะบุหรี่ก็อย่าสูบดีกว่าสูบทำไมลองถามตัวเองว่าสูบทำไมสูบเพื่ออะไรสูบแล้วมันได้อะไรธรรมชาติของร่างกายต้องการควันบุหรี่ไปดมปอดให้มันเหี่ยวแห้งให้มันพองแล้วไม่ยุบหรือไม่ก็เป็นโรคลุกออกมาเกิดจากการสูบบุหรี่ที่เราก็เหมือนกันเราถามว่าดื่มทำไมดื่มเพื่ออะไรดื่มแล้วมันจะได้อะไรธรรมชาติของร่างกายต้องการน้ำสุราเมรัยหรือไม่ถ้าเราถามอย่างนั้นแล้วก็คิดแล้วก็เห็นว่าเออไม่ได้เรียกเราโง่มานานแล้วเรามาฉลาดกันแค่ในวันแม่สักหน่อยแล้วก็เลือกดื่มสุราเมรัยเลือกสูบบุหรี่ของเสพติดทุกประเภทไม่มีเราก็ประหยัดเงินทองได้ตัวอย่างเช่นคนสูบบุหรี่
วันหนึ่งต้องใช้เงิน15บาทที่บุรี1ต้อง15บาทต่อวันเดือนหนึ่ง35วัน15 3 4 15ขึ้นเดือนไปเดือนละ450บาทถ้าเพิ่มเป็นวันที่31ก็เพิ่มอีก15เป็น455บาทคืนเราไม่ได้เรื่องอะไรไปซื้อของเป็นพิษมาพ่นใส่คอตัวเองออกลมปอดตัวเองให้มันเสียหายอันตรายลงไปตอนนั้นแต่โง่อยู่ทำไมพี่น้องทั้งหลายฉลาดกันเสียบ้างแล้วก็มาเลือกสิ่งเหล่านี้ในวันแม่ของเราเนี่ยก็จะได้ชื่อว่าเป็นการเคารพแม่เป็นการบูชาแม่เพื่อการปฏิบัติในทางที่ถูกที่ชอบเราชอบเที่ยวกลางคืนหรือไม่จัดเวรฉันก่อคำแล้วมันกลับดวงรังทั้งหมดนอนในรังเงียบพอเช้ายังไม่ทันสว่างก็ตื่นแล้วร้องเรียกกันเจ้า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 ถือว่าจลประทานมีนกอยู่หลายชนิดมานอนตามกอไผ่กลางคืนก่อเช้ามันก็บินไปทำมาหากินต่อไปกลับมามันก็มารวงมารังมันไม่ไปเที่ยวป่าเที่ยวไม่กลับเพราะว่ามันไปเที่ยวหาทำที่ต่างแต่คนเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานทำแล้วไม่อยู่บ้านไปเที่ยวบ้าเที่ยวอันตรายเต้นรำริดตูดเท็จอะไรต่างๆ ตามที่เขาจัดไว้ไอ้สถานที่เหล่านั้นก็จัดไว้สำหรับคนปัญญาอ่อนไม่ใช่คนที่มีปัญญามีความคิดถูกต้องไปเที่ยวไปเล่นเราไปกันทำไมถามตัวเองว่าไปทำไมไปเพื่ออะไรไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาถ้าเห็นว่าไปแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรไปทำไมทำแล้วควรกลับบ้านผู้ชายทำงานทำแล้วกลับบ้านผู้หญิงทำงานก็กลับบ้านบ้านคือวิมานคือสวรรค์ของเราเรามาอยู่ที่บ้านมาทำมาหาเลี้ยงดูกันนั่งดูโทรทัศน์ด้วยกันฟังวิทยุด้วยกันมีโอกาสที่จะอบรมลูกในขณะดูโทรทัศน์ก็ได้ในขณะฟังวิทยุก็ได้แนะนำคำเตือนเอาสิ่งนั่นเป็นบทเรียนเป็นเครื่องเตือนใจอบรมสั่งสอนลูกเจ้าให้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องดีหรือไม่ถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ดีขึ้นในวันแม่จึงเป็นวันที่ควรจะนึกว่าเราเคยเที่ยวกลางค่ำกลางคืนหรือเปล่าถ้าคุณแม่อยู่เราไปเที่ยวนี้ท่านเป็นทุกข์ท่านเป็นห่วงว่าป่านนี้มันไปไหนทำไมยังไม่กลับมาหรือว่าจะมีอันตรายถูกตำรวจจับไปถูกสุดล่อจนตายคุณแม่ก็เป็นห่วงสร้างความทุกข์ให้แก่คุณแม่แต่ว่าคุณแม่ไม่มีแล้วเราก็ต้องเป็นห่วงตัวเองแต่เรารักคุณแม่แต่ถึงแม้ว่าท่านไม่อยู่ธรรมะของคุณแม่ก็ยังอยู่เราก็ควรนึกถึงพระธรรมพระธรรมคือความงามความดีที่อยู่ในจิตใจของแม่ถ่ายทอดมาไว้ในจิตใจของเราเรื่องการเป็นอยู่การจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าเราคบเพื่อนชั่วหรือเปล่าคบเพื่อนชั่วนี่เพื่อนก็จูงไปในทางชั่วคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนมาอย่างนั้นเช่นเราไม่เคยดื่มสุราเลยไปคบกับเพื่อนนักดื่มก็ดื่มจนดื่มถึงก็ด้วยเราไม่เคยเที่ยวกลางคืนคบกับคนเที่ยวกลางคืนมันก็พาเราไปเที่ยวกลางคืนเราไม่เล่นการพนันไปคบกับนักเลงการพนันเขาก็ชวนเราไปเล่นการพนันเราเป็นคนประหยัดใช้จ่ายอย่างประหยัดพอไปคบเพื่อนไปยื่นสุรายก็ต้องจ่ายแข่งกันแล้วก็จนกรอบไปตามๆกันเราเป็นคนขยันทำงานไปคบกับคนเกียจคร้านเราก็กลายเป็นคนเกียจคร้านเหนือไหลนี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นในวันแม่ถ้าเราระลึกถึงบุญคุณของคุณแม่นึกถึงธรรมะที่อยู่ในใจของแม่แล้วก็เอาธรรมะนั้นมาใส่ไว้ในใจของเราทำตนให้เป็นคนดีปลอดอบายมุขเลิกลดละจากความชั่วความร้ายด้วยประการตั้งปวงก็เรียกว่าเรารักคุณแม่ของเราเรานึกถึงพระคุณของคุณแม่แล้วเราก็สนองตอบแทนโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางเหล่านี้เราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าอีกประการหนึ่งถ้าเรารักคุณแม่รักธรรมะของคุณแม่เราช่วยกันรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของคนและสัตว์ทั้งหลายจะช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าทำบ้านเมืองให้สกปรก
คนในกรุงเทพช่วยกันทำลำคลองให้สกปรกไปหมดน้ำเน่าเหม็นไปหมดแล้วเวลานี้ใครเป็นคนทำให้เน่าให้เหม็นก็พวกเราทั้งหลายนั่นแหละติดเกี่ยวกันทิ้งขยะมูลฝอยทิ้งถุงโถโคกลงไปในแม่น้ำลำคลองแล้วทิ้งขยะบนถนนล้นทางตามสวนสาธารณะซึ่งเขาจำว่าจะอาจเรียบร้อยเราก็ช่วยกันทำลายพวกที่หากินทางป่าก็ทำลายป่าไม่เคารพป่าไม่กตัญญูกตเวทีต่อป่าไม้ที่เราได้อยู่ได้อาศัยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการไม่ถูกต้องป่าก็เป็นแม่ของเราภูเขาก็เป็นแม่ของเราแม่น้ำก็เป็นแม่ของเราเหมือนกันเขาให้อะไรแก่เราไม่มีป่าจะมีน้ำได้อย่างไรไม่มีน้ำเราจะอยู่กันได้อย่างไรสมมติว่าป่าปากเหนือถูกตัดหมดแต่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองก็เหือดแห้งไม่มีน้ำให้เราได้กินได้ใช้ป่าไม้จึงเหมือนเป็นคุณแม่ที่ให้ความสะดวกสบายแก่เราทั้งหลายเราก็ถือว่าป่าเป็นแม่ภูเขาเป็นแม่แผ่นดินนี่ก็เป็นแม่เหมือนกันคือแม่ธรณีเราควรรักแผ่นดินควรจะอย่าทำให้เป็นคนหนักแผ่นดินแต่อยู่ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินเพื่อการช่วยกันพัฒนาแผ่นดินป่าไม้ธรรมชาติห้วยหนองคลองเมืองบางทั้งหลายทั้งปวงให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีงามเราเกิดมาสร้างไม่ได้ก็อย่าทำลายอะไรๆของเพื่อนแผ่นดินนั่นแหละจึงจะได้เจอว่าเป็นคนดีเป็นคนที่มีความรักพ่อรักแม่หรือความเป็นอยู่ที่ถูกต้องรู้จักคุณค่าของชีวิตได้คิดได้ว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่ถูกที่ชอบที่เราควรทำคืออะไรเราได้มาทำสิ่งนั้นๆแล้วหรือยังนี่เป็นเรื่องที่เราควรคิดนึกอยู่เสมอก่อนที่จะยุติการแสดงปาฐกถาเรื่องเกี่ยวกับวันแม่ก็ขอประกาศสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะได้ช่วยกันทำดังที่เคยประกาศไว้แล้วเกิดตึก80ปีปัญญานันทะเป็นตึกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชลประทานเวลานี้สร้างไปถึงชั้นที่6แล้วยังจะตกแต่งภายในยังขาดปัจจัยที่จะซื้อเครื่องใช้ไม้สอยตามห้องหับต่างๆห้องหนึ่งก็ต้องใช้เงิน 62,090 บาทญาติโยมคนใดมีปัจจัยเหลือกินเหลือใช้ในวันแม่นี้เราควรจะทำบุญอุทิศให้แม่ก็ช่วยกันไปบริจาคที่วัดชลประทานรังสิตเพื่อสร้างตึกนี้ให้เรียบร้อยเป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปอันนี้เป็นการประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแสดงมาด้วยเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของเราทั้งหลายก็สมควรแก่การเวลาขอให้เราทั้งหลายจงพร้อมใจกันระลึกถึงพระคุณของแม่แก่ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อสนองพระคุณของคุณแม่จงทั่วกันขออวยพรในทุกคนจงเจริญด้วยศีลด้วยธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ